สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตฟอร์มนักเตะไทยในเจลีกกันนะครับว่าตอนนี้พวกเขาฟอร์มเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ฟุตบอลเจลีกก็ผ่านมาแล้วนะครับ12นัดนะครับทีมนำเป็น FC โตเกียวนะครับแข่งไป12นัดชนะ9เสมอ3และยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมี30แต้มครับอยู่อันดับ1เริ่มกันที่คนแรกนะครับชนาธิปสงกสินนะครับลงในลีกไปแล้ว11นัดยิงไป1ประตูและแอสซิสต์อีก2ลูกนะครับในบอลถ้วยชนาธิปลงไปแค่1เกมนะครับเพราะว่าในบอลถ้วยของเจลีกเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาพวกบรรดาตัวสำรองลงซะมากกว่านะครับชนาธิปก็เลยไม่ค่อยได้ลงครับมาดูที่ฟอร์มการเล่นของทีมของชนาธิปนะครับคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับลงไปแล้ว12นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป5ครับมี19คะแนนครับอยู่อันดับ7นักเตะไทยคนต่อมาครับธีรธรบุญมาทันครับธีรธรลงเล่นในลีกไปแล้ว4เกมนะครับยังไม่สามารถทำประตูได้แต่ในเกมล่าสุดนะครับธีรธรสามารถแอสซิสต์ได้แล้วครับ1ลูกลงเล่นในบอลถ้วย4นัดครับไม่สามารถทำประตูได้แล้วก็ไม่สามารถทำแอสซิสต์ได้เลยนะครับมาดูฟอร์มการเล่นของทีมโยโกฮาม่า F มารินอสกันนะครับทีมของธีรธรนะครับลงเล่นไปทั้งหมด12นัดชนะ6เสมอ3แพ้3มี21คะแนนอยู่อันดับที่6ครับคนต่อมาครับเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับลงเล่นในลีกไปแล้วทั้งหมด9นัดยังไม่สามารถทำประตูหรือทำแอสซิสต์ได้เลยนะครับแต่ในบอลถ้วยครับนิวลงไป2นัดครับสามารถยิงได้1ประตูครับมาดูฟอร์มการเล่นของทีมโออิตะทรินิตะกันนะครับลงเล่นไปทั้งหมด12นัดชนะ7เสมอ3แล้วแพ้ไป2มี24คะแนนครับอยู่อันดับ3ถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มแรงมากๆเลยนะครับโออิตะทรินิตะมาดูที่อันดับดาวซันโวประจำเจลีกกันบ้างนะครับมีทั้งหมด3คนครับทั้ง3คนนี้ยิงเท่ากันครับที่7ประตูคนแรกนะครับเดียโก้โอลิเวล่าของ FC โตเกียวนะครับคนที่2แอนเดอร์สันโลเปสของคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับคนที่3โนริอากิฟูจิโมโตะครับของโออิตะทรินิตะนะครับสังเกตกันไหมครับว่าทีมที่มีนักเตะไทยในเจลีกทั้ง3ทีมเนี่ยทำผลงานได้ดีทั้ง3ทีมเลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของนักเตะไทยนะครับเพราะว่าทางเจลีกก็จะให้ความสนใจนักเตะไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ